วาระประชุม18กรกฎาคม2522ย่อความในธรรมะคืนนี้ท่านหลวงพ่อพูดธรรมะได้ดีมากน้ำเสียงค่อนข้างรุนแรงเนื้อธรรมดีพูดแนะนำทำการดำเนินทั้งวัดปฏิบัติไปเรื่อยๆจนถึงสูงสุดถึงกลมายาของกิเลสสมาธิไม่ใช่บ่อเกิดแห่งปัญญาต้องผลิตปัญญาขึ้นมาสมาธิเป็นเพียงพื้นฐานของใจเท่านั้นใจที่มีสมาธิเป็นพื้นฐานนั้นควรแก่การงานโดยชอบจะพิจารณาอะไรก็สะดวกแต่จะคอยให้ปัญญาเกิดเองไม่มีทางเป็นไปได้เรื่องของปัญญาระยะแรกต้องอาศัยสัญญาเป็นทางเดินหรือการคาดหมายล่วงหน้าไว้ก่อนต่อไปเริ่มซึมซาบกลายเป็นปัญญาขึ้นมาแทนที่คอยเบิกทางไปขุดคุ้ยหากิเลสครูบาอาจารย์แต่ละท่านก็แก่กันมากแล้วการทำความเพียรของท่านแต่ละองค์ก็ขึ้นอยู่กับจริตนิสัยของท่านบางองค์ท่านก็ทำของท่านไปเรื่อยๆไม่กระตือรือร้นอะไรมากนักแต่ของเราถ้าไม่เด็ดจะไม่ขาดนี่เราวิตกแทนวัดถ้ำกลองเพนเวลานี้มีแต่ท่านอาจารย์ขาวองค์เดียวเราไม่ได้ไปทำวัดท่านนานแล้วไม่ทราบว่าจะไปทำไมเพราะเราอยู่กับท่านตลอดเวลาถ้าจะไปก็ไปตามกิริยาของโลกเฉยๆที่เขาทำกันอยู่แต่ไม่ไปเราก็ไม่เห็นมีอะไรเสียหายเราไม่อยากไปก็เพราะว่าเราไม่อยากเห็นสิ่งแสลงหูแสลงตามันมีอยู่ข้างๆเคียงๆของท่านนั่นแหละเต็มไปหมดอาศัยอยู่ในหม้อแกงเหมือนทัพพีแต่ไม่รู้รสแกงแถมพยายามทำลายก้นหม้อให้ทะลุเสียอีกคือหวังโกยเอาประโยชน์ภายนอกเป็นของส่วนตัวเหมือนกาฝากที่จับอยู่บนต้นไม้มันมีลำต้นเป็นของตัวเองแต่มันดูดกินอาหารจากต้นไม้นานเข้าต้นไม้ก็ตายนี่ก็เช่นเดียวกันอยู่ไปนานๆเข้าย่อมทำลายศักดิ์ศรีของครูบาอาจารย์ได้โดยไม่ตั้งใจจะทำลายแต่พฤติการมันบอกอยู่ชัดแล้วตั้งใจยกแต่กลับเป็นเหยียบมันมีราชสีอยู่หลายตัวอยู่นั่นนะนี่ถ้าหากท่านอาจารย์ขาวหมดไปแล้วจะล่มจิตไม่มีหลักอยู่ที่ไหนก็อยู่เถอะมันต้องเลวล่ะอยู่นั่นแหละตั้งตัวไม่ได้หรอกเมื่อเช้านี้ก็มีพระองค์หนึ่งเคยมาหลายหนแล้วมันดื้อมากพระองค์นี้มันทั้งดื้อทั้งด้านเอามากๆเราไม่ให้เข้าหาเรามันมายังไงไปยังไงกันพระองค์นี้ไปจำพรรษาอยู่ที่ไหนจะอยู่ไปทำไมให้หนักศาสนามีโยมสองคนมาเล่าให้ฟังว่าเคยอาศัยรถเขามาแล้วก็เอารังกระดาษใส่ท้ายรถแล้วตัวเองไปทำธุระที่ไหนไม่ทราบที่รังกระดาษเขียนไว้ว่าห้ามเปิดอันตรายโยมเขาสงสัยต้องไปตามตำรวจมาเปิดดูวงเล็บเห็นอะไรบ้างท่านไม่ว่าโยมเขาเล่าให้เราฟังเราก็ว่าพระองค์นี้เคยมาหาเราแล้วเราไล่หนีไม่ให้เข้าพบโยมเขาก็บอกว่าแม้ทำไมท่านอาจารย์ดูพระแม่นเหลือเกินจะมาให้แม่นยังไงพอเห็นเท่านั้นมันขวางตาขวางใจทันทีวันนี้พันเอกนายแพทย์ปัญญาอยู่ประเสริฐผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารค่ายประจักษ์เอาตู้ยามาถวายและจะหายามาใส่อีกคนเขาพูดกันว่าหมอปัญญาไม่เคยลงใครลงแต่ท่านอาจารย์เท่านั้นเราไปคลินิกครั้งใดรู้สึกว่าแกดีใจมากตลอดถึงคุณย่าวงเล็บแม่ของหมอปัญญาด้วยรู้สึกว่าอ่อนน้อมเอาเหลือเกินตอนหนึ่งท่านเอายอดทำไปประยุกต์เข้ากับยานอวกาศสกายแล็บซึ่งตกเมื่อวันที่12กรกฎาคม2522เวลา 3:50 นาทีท่านว่าดูเอาสิสกายแล็บสกายอะไรเขานั่นน่ะเขาส่งขึ้นไปบนอากาศแล้วผลจากแรงดึงดูดของกระแสโลกแล้วยังตกได้แต่อันนี้วงเล็บพร้อมกับชี้ลงที่กายของท่านเมื่อสำรอกสิ่งมัวหมองออกเสียหมดแล้วก็เหมือนอยู่บนอวกาศนั้นเช่นกันและพ้นจากแรงเวียงของโลกแล้วอากาลิโกไม่ตกไปไหนที่ยังตรงคงที่อยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรเข้าไปแตะต้องได้นี่จิตที่ดีแล้วมันเที่ยงอยู่อย่างนี้ไม่มีเอ็นเอียงไปไหนฉะนั้นขอให้หมู่เพื่อนทุกองค์ที่มาศึกษาจงพยายามเอาให้พ้นแรงเหวี่ยงของโลกสิจะได้รู้เองรู้ที่นี่ไม่ใช่รู้ที่ไหนไม่ต้องให้ใครบอกและพยากรณ์เมื่อมันถึงที่แล้วมันพูดไม่ถูกแต่ไม่มีอะไรสงสัยอีกต่อไปว
วาระประชุม23กรกฎาคม2522เวลา 19.25 น.องค์ท่านหลวงพ่อผู้ธรรมะอยู่นานมากกันแรกก็นานกันที่สองก็นานเนื้อธรรมคล้ายๆที่แล้วมาเกี่ยวกับข้อวัดปฏิบัติทั่วไปจนถึงขั้นสุดยอดของการปฏิบัติการสละเป็นสละตายเพื่อหวังความหลุดพ้นอย่างเดียวมีอยู่ตอนหนึ่งองค์ท่านพูดว่าสัญญากับสังขารสัญญาละเอียดกว่าสังขารสัญญาละเอียดมากเหมือนกระดาษซับมันซึมซาบไปอย่างละเอียดอ่อนที่สุดไปโดยไม่รู้สึกตัวจะค่อยหมายไปจนเป็นรูปร่างขึ้นมาแล้วสังขารปรุงแต่งต่อไปคือทำงานส่งให้สังขารรับงานต่อนั่นเองวาระประชุม28กรกฎาคม2522ตอนแรกองค์ท่านพูดถึงการสนทนาบางการการฟังธรรมบางการเป็นมงคลอันสูงสุดพูดถึงการสอนหมู่เพื่อนอย่างจริงจังทุกอย่างไม่ทำแต่พอว่าผ่านไปพูดถึงการแน่วแน่ในเรื่องมรรคผลนิพพานว่ามีจริงในเมื่อพบหลวงปู่มั่นแล้วได้ยินได้ฟังท่านแล้วหมดความสงสัยเสียอย่างลงใจได้อย่างสนิทแต่ก่อนไม่เคยลงใครแกว่งจิตไปหาอาจารย์องค์ไหนมันไม่รับแหมไอ้กิเลสนี่มันจ้องหองถ้าเป็นเด็กก็เหมือนกับว่าเลือกนมที่สุดพอไปพบนมท่านอาจารย์ใหญ่มั่นเข้าดูเสียจนอิ่มในที่ประชุมสงฆ์บางครั้งท่านก็ชอบแย่เราเล่นท่านว่าแต่ก่อนท่านมหาได้ยินว่าภาวนาดีทุกวันนี้รู้สึกเงียบไปคงจะเสื่อมหมดแล้วใจเราแหมมันขึ้นเสื่อมอุทานในใจอย่างนั้นแล้วก็หาโอกาสแย่ให้ท่านขึ้นเช่นกันพอแย่ลูกที่ท่านก็ขึ้นทันทีพอท่านขึ้นเราก็ลงได้เอาใช้ได้ท่านไม่มีกิเลสแล้วนี่ท่านทำอะไรหน้าดูทุกอย่างท่านฉลาดมากเราโง่จะตายยังไม่รู้จักเสือเกี่ยวกับท่านอาจารย์สิงห์ทองตอนหนึ่งท่านว่าท่านสิงห์ทองว่าให้เราฟังว่าเรื่องการเทศนี่ผมยกให้ท่านอาจารย์มหาแต่เรื่องตอบปัญหาไวเป็นที่หนึ่งเรื่องการเทศเป็นที่สองแต่สำหรับผมเวลาเขาถามมามืดแปดด้านโน่นพอไปถึงบ้านค่อยคิดได้บางทีคิดอยากจะตามไปตอบเขาที่บ้านพูดถึงชาวปัญญาแล้วเราเคยเห็นมามากเกี่ยวกับครูอาจารย์ยังไม่เคยเห็นใครไวกว่าท่านอาจารย์ใหญ่มั่นวาระประชุม2สิงหาคม2522เวลา 19.00 น.องค์ท่านหลวงพ่อได้พูดถึงแม่ชีที่มาอยู่ด้วยเนื่องจากปีนี้มีแม่ชีทั้งหมด5คนคุณมารดาของท่านซึ่งปีนี้อายุ86ปีแม่ชีน้อมอายุมากแล้วเช่นกันแม่ชีศรีจันทร์พรหมสาขานครมาอยู่เป็นปีที่2แม่ชีสายบัวแม่ชีจวงชาวสิงคโปร์เมื่อเช้าวันที่31กรกฎาคม2522แม่ชีจันทําอะไรผิดไม่แน่ท่านหลวงพ่อดุเสียหนักว่าโยมแม่อาตมาก็มีกิเลสนะอย่าไปถือสาหาโทษอะไรนะอาตมาก็ไม่ได้เข้ากับแม่เสมอไปดอกนะแม่เป็นแม่ทําเป็นธรรมแม่ไม่อยู่เหนือธรรมส่วนธรรมต้องอยู่เหนือแม่ธรรมเหนือแม่ยังมีท่านว่าวันนี้แม่ชีศรีจันทร์มาขอโทษจะขออะไรแก้ที่ใจแล้วมันก็แล้วเท่านั้นเพราะดอกไม้ธูปเทียนจะมีประโยชน์อะไรบางคนถูกครูบาอาจารย์ดุเข้าให้แล้วไปใหญ่ไม่ยอมเห็นโทษของตนเข้าใจว่าตนถูกอยู่เรื่อยเลยโพลธนาว่าครูบาอาจารย์อีกประการหนึ่งก็อายหมู่อายพวกว่าตนถูกครูอาจารย์ดุเสียหน้าเสียตาแต่ก่อนยังไม่บวชเคยมีอำนาจเป็นข้าราชการผู้ใหญ่มีหน้ามีตาแต่พอมาบวชเข้าแล้วกลับถูกท่านติเตียนหาชิ้นดีไม่ได้บางคนคิดน้อยอกน้อยใจแล้วเจียมตัวกลับเห็นโทษของตนก็มีบางคนถูกดุยิ่งขึ้นใหญ่พองตัวเหมือนอื่นเข้าหาครูบาอาจารย์ไม่ได้ผู้ที่มาศึกษาทุกท่านควรสำเนียกให้ดีคิดให้รอบว่าการตกลงใจมาอาศัยอยู่กับครูอาจารย์ถือนิสัยอาจารย์จะมาเป็นอาจารย์เสียเองหรือจะมาเป็นศิษย์อย่างเจตนาเดิมคิดดูเอาว่าไอ้กิเลสร้ายตัวนี้มันจองหองขนาดไหนท่านว่าเราไม่เคยลงใจให้
กับอะไรในโลกนี้เรายอมลงใจให้กับธรรมของพระพุทธเจ้าเท่านั้นตอนหนึ่งท่านว่าดูก่อนอานนท์เราจะยกย่องสรรเสริญคนที่ควรยกย่องสรรเสริญเท่านั้นเราจะขับไล่เฉพาะคนที่ควรขับไล่เท่านั้นเราตถาคตก็กราบธรรมอันบริสุทธิ์พุทโธได้อย่างสนิทใจเช่นกันสิ่งอื่นตถาคตไม่เห็นอะไรวิเศษไปกว่าธรรมท่านพูดถึงหลวงปู่มั่นว่าสิ้นสุดจากกองทุกข์เมื่อพรรษาที่49ที่จังหวัดเชียงใหม่รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่จำไม่ได้พรรษาที่22ไปที่ถ้ำสาริกาในว่าอริยนั้นได้อนาคามีหลวงปู่พรหมสิ้นจากกองทุกข์ตามความในประวัติท่านพรรษาที่12ที่เชียงใหม่เช่นกันท่านกลับมาอุดรหลังจากหลวงปู่มั่น 3-4 ปีเราเองได้คุยธรรมะกับท่านจนเป็นที่แน่ใจหายสงสัยในตัวท่านท่านครองขันอยู่นานจิตก็มีส่วนซักฟอกธาตุของตนเองให้ละเอียดได้ง่ายเวลาถวายพระเพลิงศพท่านที่วัดบ้านดงเย็นอำเภอบ้านดุงอุดรพวกลูกศิษย์มาจากกรุงเทพเราพาไปบอกว่าพยายามเอาอัฐิของท่านให้ได้อาจารย์องค์นี้จิตสำคัญมากอัฐิของท่านจะกลายเป็นพระธาตุแล้วก็เป็นจริงๆตามที่คาดกันไว้ส่วนอัฐิของท่านอาจารย์ใหญ่มั่นอยู่กับเราไม่เป็นพระธาตุคงเป็นกรรมอันหนึ่งที่แก้ยังไม่หายอัฐิของท่านอยู่กับเรา4ปีไม่เป็นพระธาตุเลยพอให้คนที่อุดรไปอาทิตย์เดียวมีกลิ่นหอมตลบอบอวลไปทั้งบ้านหอมอยู่ถึง15วันพอหยุดกลิ่นหอมแล้วไปเปิดดูกลายเป็นพระธาตุไปหมดหน้าอัศจรรย์ส่วนท่านอาจารย์ขาวดูเหมือนพรรษาที่16ที่เชียงใหม่เช่นกันท่านพิจารณาต้นข้าวรวงข้าวข้าวเปลือกข้าวสุกตามหลักปัจจัยการเกี่ยวดองกันไปตลอดจนจิตของท่านหลุดพ้นตอนที่ท่านออกจากกระต๊อบชั่วคราวไปท่านจึงหันมาดูเป็นเชิงอะไรท่านว่าอนาลโยแปลว่าไม่ห่วงใยยังห่วงอีกหรือแต่การห่วงแบบนี้มันไม่เกี่ยวกับกิเลสตัวใดส่วนท่านพ่อบัวสิริปุณโญวัดบ่าหนองแสงนี่ก็ติดปัญหาอยู่นานตอนที่จะปลงได้เราแนะอุบายให้ไปพิจารณาคืนเดียวปรากฏว่าผ่านได้ระหว่างพรรษายังน้อยๆ อยู่เช่นกันรวมแล้วทุกท่านก็ต่างทรงท่าทรงขันนานดังนั้นอัฐิของท่านจึงกลายเป็นพระธาตุได้เร็วกว่าผู้สิ้นกิเลสแล้วทรงธาตุขันไม่นานแล้วล่วงลับไปเสียท่านอาจารย์ใหญ่มั่นท่านกำหนดรู้เรื่องภพชาติของท่านได้ดีท่านเล่าว่าเราเป็นโรคท้องปวดปวดหายหายอยู่เป็นประจำจนกลายเป็นโรคประจำสังขารนั่นเป็นเพราะเมียเคยแช่งแต่ชาติปางก่อนมีแล้วมันซนไม่รู้จักพอหาเศษหาเลยกันอยู่เรื่อยๆเมียโมโหเลยแช่งให้เป็นโรคปวดท้องท่านไปอยู่กับพวกมูเซอร์ที่เชียงใหม่ท่านก็ระลึกชาติได้ว่าท่านเคยมาเกิดเป็นหมูป่าในบริเวณนี้เรื่องของภพชาตินี้มันเกิดมันตายถมแผ่นดินมานับไม่ได้ใครก็เหมือนกันทุกคนเกิดเป็นนั่นเป็นนี่อยู่ในภพในภูมินี้อยู่ตลอดสายไม่มีใครรู้เรื่องของตัวเองได้นอกจากท่านผู้หูแจ้งตาสว่างเท่านั้นวาระประชุม9สิงหาคม2522องค์ท่านปรารภถึงเรื่องการต่างๆในโลกว่าวุ่นวายกันมากผิดปกติธรรมดาต่อมาพูดถึงเรื่องพระกรรมฐานว่าคับแคบมากแล้วขอให้พวกเราช่วยกันพยุงไว้ให้เข้มแข็งในข้อวัดปฏิบัติอย่าเห็นอะไรสำคัญยิ่งกว่าด้านจิตใจอย่ากังวลอยู่กับการก่อนั่นสร้างนี่จะพาจิตใจให้ตกต่ำอุปสรรคที่สำคัญของการปฏิบัติไม่มีอะไรสำคัญยิ่งกว่าการก่อสร้างพยายามสร้างพระขึ้นที่หัวใจให้เต็มที่เต็มฐานแล้วจะอบอุ่นใจในภายหลังตอนหนึ่งได้พูดถึงเรื่องอริยมรรคจิตของพระอรหันต์ว่าการสำเร็จอริยมรรคกับอริยผลนั้นอุปมาเหมือนเราขึ้นบันไดถึงขั้นสุดท้ายแล้วขาข้างหนึ่งเหยียบบนบ้านอีกข้างหนึ่งเหยียบอยู่ที่บันไดระหว่างยกขาขึ้นไปนั้นเปรียบเสมือนมรรคแล่นไปหาผลชั่วลัดมือเดียวพอเหยียบบนบ้านทั้งสองข้างแล้วนั่นแหละเป็นอริยผลหรือเป็นอรหัตผลโดยสมบูรณ์ที่ท่านเรียกอีกชื่อหนึ่งว่านิพพานหนึ่งรวมเป็นมรรคสี่ผลสี่และนิพพานหนึ่ง
นี่เรียกก็เป็นสมมุติทั้งนั้นธรรมชาติอันนั้นจะเรียกหรือไม่เรียกไม่มีปัญหาอะไรถ้าพระองค์ไม่บัญญัติไว้ว่าผลหนึ่งแล้วผู้ปฏิบัติทั้งหลายจะสงสัยว่าแล้วหลักธรรมชาติที่พ้นจากมรรคจากผลนั้นเรียกว่าอะไรพระองค์ของพวกเราทั้งหลายนี่จอมปลาจริงๆจอมปลาแล้วยังไม่แล้วยังรวมรู้แขนงเล็กน้อยเกี่ยวกับโลกออกไปอีกไม่มีสิ้นสุดเช่นคราวที่พระสารีบุตรไปทูลลาปรินิพพานพระองค์ไม่ทรงห้ามทรงปล่อยตามอัธยาศัยเมื่อกำหนดการอันสมควรแล้วเชิญตามอัธยาศัยเถิดสารีบุตรแต่ก่อนจะนิพพานให้เธอแสดงธรรมกันสุดท้ายของเธอโปรดพวกน้องๆเธอเสียให้เต็มที่พระสารีบุตรก็เอาเสียเต็มเม็ดเต็มหน่วยไว้ลวดลายของพระอัครสาวกเบื้องขวาเต็มภูมิแล้วพระองค์ก็เปิดโอกาสให้ภิกษุทั้งหลายติดตามพระสารีบุตรไปได้ปรากฏว่ามีภิกษุติดตามไปถึง500องค์ส่วนพระโมคคัลลานะพระองค์ก็ทรงทำแบบเดียวกับพระสารีบุตรเช่นกันวาระประชุม15สิงหาคม2522องค์ท่านปรารภถึงเรื่องความสงบครั้งพุทธกาลว่าท่านต้องการอะไรจะกวักมือเรียกหรือทำกริยาให้รู้เพื่อต้องการความสงบมากที่สุดคือความสงบเป็นสำคัญหรือเวทีของการทำงานฝากชีวิตไว้กับภาวนาจริงๆเราจะเห็นว่าผิดกันขนาดไหนกับการถือศาสนาทุกวันนี้ไม่ว่าพระไม่ว่าคฤหัสถ์จะเห็นว่าไกลกันมากทีเดียวพระองค์สั่งสอนก็ดีพระสาวกสั่งสอนก็ดีสอนแต่ให้หาที่สงบวิเวกเงียบสงัดเป็นอยู่เช่นกันการพูดการทำทุกอย่างเป็นไปเพื่อการซักฟอกกิเลสขัดเกลากิเลสทั้งนั้นที่เรียกว่าสันเลขธรรมหรือสันเลขคาถาการเรียนการศึกษาโดยมากก็เรียนเพื่อสะสมกิเลสกันเสียการปฏิบัติไม่ทราบว่าปฏิบัติกันยังไงไม่พ้นจากการสะสมกิเลสไปในตัวจึงผิดพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าและศาสนธรรมให้พากันคิดให้ดีมาศึกษาอย่าคอยแต่จะได้ยินได้ฟังจากครูอาจารย์เท่านั้นไม่พอแก่ความต้องการเพราะครูบาอาจารย์สอนให้ฉลาดให้ใช้สติปัญญาถ้าหากสติปัญญาไม่กระดิกตัวเลยจะหาความฉลาดไม่ได้ตลอดวันตายพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายท่านฉลาดด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรสติกับความเพียรต้องหมุนอยู่เสมอจึงจะเรียกว่าความเพียรความเพียรอยู่ที่จิตเดินจงกรมถ้าไม่มีสติแล้วเลวยิ่งกว่าเขาเดินเล่นกันเสียอีกเราอย่าเป็นเช่นนั้นถ้าเพียงแต่จำชื่อทำเอาเฉยๆมันไม่ผิดอะไรกับนกแก้วนกขุนทองแก้วเจ้าขาแก้วเจ้าขาเวลาเอาแก้วให้มันจริงๆมันไม่รู้ถ้าเป็นผลไม้แล้วเอาทันทีนี่ก็เช่นกันอะไรที่เป็นกิเลสตัณหาแล้วคว้าเอามับมับอะไรที่เป็นธรรมมันไม่สนใจจะเอาถ้าใช้สติปัญญาแล้วคอยบวกลบคูณหารว่าจะได้กำไรหรือขาดทุนมันจะต้องรู้จักจิตตนเป็นอย่างไรผลออกมาเป็นอย่างไรให้คอยส่องดูวิถีทางเดินของกิเลสว่ามันเล็ดลอดออกมาจากไหนถ้าตั้งสติจดจ่ออยู่แล้วจะไม่พ้นอำนาจของสติปัญญาไปได้เลยพยายามเอาให้เหนือความตายให้ได้เกิดมาแล้วมันจับจองป่าช้าไว้แล้วทุกรูปทุกนามไม่ว่าหญิงว่าชายเหมือนวัวควายที่เขาจะเอาไปฆ่าเขาตีตราไว้บนหลังแล้วทุกตัวแต่ตัวเองไม่รู้หากัดกินหญ้าไปตามสบายเราก็เช่นกันทุกขังอนิจจังอนัตตามันตีตราอยู่ตลอดเวลาตลอดการนั่งฉันอาหารอยู่อย่างอร่อยมันก็ตีตราอยู่ลั่นโลกธาตุตอนท้ายท่านได้พูดถึงมีคนเขาถามว่าท่านอาจารย์เรียนจบชั้นไหนจึงเขียนแต่งหนังสือได้หยดย้อยนักนักประพันธ์สู้ไม่ได้เราถามว่าอยากทราบนักหรือครับจบชั้นก่อนแล้วนินชั้นไหนครับแปลว่าอย่างไรครับก็สูงจนคนแปลไม่ออกจะว่าไงถ้าแปลไม่ออกจะแปลให้ก็คือกินแล้วนอนอ๋ออย่างนั้นหรือใครเขาจะยกย่องสรรเสริญนินทาเราไม่เคยสนใจอะไรเลยมันเป็นเรื่องของเขาเราสนใจแต่เหตุผลเท่านั้นเรื่องความเมตตาสงสารยกให้เป็นเรื่องเด่นจริงๆหนังสือเล่มจะพิมพ์ออกใหม่นี่ชุดที่เทศสอนคุณเผาพงาทำเป็น2เล่มเล่มแรกประมาณ50กันเล่มหลังประมาณ30กว่ากัน
เราเชื่อว่าผู้มีภูมิจิตแล้วจะวางไม่ลงจะเป็นแว่นดวงใจที่ดีเมื่อประมาณ2เดือนที่ผ่านมานี้มีผู้หญิงทางจังหวัดราชบุรีเขียนจดหมายมาบอกว่าได้รับหนังสือแล้วเขาพูดอีกว่าที่เขียนมานี้ไม่ทราบว่าจะมีน้ำหนักมากน้อยเพียงใดเพราะดิฉันจบแค่ป.4เท่านั้นเราก็เลยตอบไปว่าอาตมาให้อภัยคุณตั้งแต่ยังไม่เขียนจดหมายโน่นเพราะอาตมาจบแค่ป.3เท่านั้นท่านว่าแล้วก็หัวเราะแต่ก่อนสมัยผมเป็นเด็กมีแค่ป.3พอจบป.3แล้วก็ออกได้ตอนลงท้ายจดหมายเราลงว่าหลวงตาป.3แต่ว่าบวกลบคูณหารเลขได้หลายตัวอยู่นะป.3แต่ก่อนเราเองได้3ทั้งนั้นจบป.3นักธรรมเอกก็3ปริญญาก็3อีกแต่ก่อนสอบเอาจริงเอาจังไม่ดูของใครเสียภูมิได้ก็ให้มันได้ด้วยบริสุทธิ์ทุกวันนี้มันซื้อประกาศนียบัตรกันทางโลกทางธรรมเหมือนกันหมดพวกขี้เกียจตอนหลังพูดถึงถ้ำขามว่าดีมากเราไปดูแล้วสถานที่กว้างขวางดีถ้าเป็นเขาแล้วเราชอบทั้งนั้นอากาศตอนดึกๆเงียบสงัดดีดูเหมือนว่าอากาศมันคลืบคลานเข้ามาหาเราทำให้สบายเด่นอยู่ด้วยความรู้เหมือนเป็นความกังวลอยู่ในความสงบไม่วุ่นวายกับใครจึงว่าจิตตัวเดียวเป็นเจ้าเรื่องถ้าจิตไม่ออกไปยุ่งเสียอย่างเดียวไม่มีเรื่องอะไรจึงว่าจิตเป็นเจ้าของเรื่องเป็นเจ้าตัวการจอมวงการจอมวัตจักรวาระประชุม21สิงหาคม2522เวลา 18.31 น. 1. ด้วยวันนี้มีพระฝรั่งองค์หนึ่งมาจากเชียงใหม่เป็นชาวแคนาดาพระมหานิกายแหกพรรษามายังไงไม่ทราบท่านเลยดุว่าพระฝรั่งจะไปยังไงมายังไงทำไมไม่หาที่จำพรรษาเที่ยวเร่ร่อนไปแบบนี้มันทำลายพระศาสนานี่แหละการทำลายพระศาสนาเป็นเช่นนี้ไปที่ไหนก็ขายไปถึงนั่นบวชมาทำไมบวชมาแล้วทำลายศาสนาแบบนี้อย่าบวชซะดีกว่าการบวชมันก็ต้องเข้าพรรษาในฤดูฝนจะเร่ร่อนแบบนกแบบกาได้หรือไม่เข้าพรรษาแรกก็เข้าพรรษาหลังนี่ก็เลยมาแล้วด้วยกันทั้งสองอย่างเดือน9ดับพรุ่งนี้แล้วให้ท่านปัญญาแปลให้ฟังบอกให้กลับไปสำนักเดิมจะไปที่ไหนก็ทำลายสำนักเดิมและทำลายพระศาสนาทำลายตัวเองการกระทำแบบนี้เขาเรียกว่าอรัชชีหมดยางอายเป็นเสี้ยนหนามใหญ่โตของพระศาสนาเสียหายทั้งหมดทั้งบัญญัติวัชชะและโลกวัชชะทางพระวินัยก็ผิดทางโลกก็ติเตียนเมื่อท่านปัญญาแปลแล้วท่านก็ว่านี่ยังนะผมยังอนุโลมให้พักได้หนึ่งคืนถ้าจะเอาให้หนักกว่านี้แล้วไม่ให้พักเลยต่อจากนั้นก็พูดว่าความเห็นแก่ตัวไร้ศีลธรรมในปัจจุบันปลุกใจให้นักปฏิบัติทุกท่านพยายามรีบเร่งขวนขวายอย่านิ่งนอนใจให้รู้จักคำว่าสมาธิเป็นอย่างไรใจที่ไม่มีสมาธิจะหาความสงบสุขไม่ได้เลยจะมีแต่ความหิวโหยอยู่ตลอดเวลาเหมือนสัตว์ที่ท้องแห้งหิวโหยต้องวิ่งเร่ร่อนไปหาเวลาสงบไม่ได้ใจมีสมาธิย่อมสงบตัวควรแก่การงานทุกอย่างต้นหญ้าต้นเดียวไม่มีกำลังดึงทีเดียวขาดแต่ถ้าหากรวมกันหลายต้นย่อมมีกำลังมากดึงไม่ขาดตัดก็ตัดหลายครั้งอะไรก็ตามถ้าหากว่ากระจายแล้วไม่มีกำลังน้ำถลายบ่าไปหลายทางก็ไม่มีกำลังไม่เหมือนไหลไปทางเดียวย่อมมีกำลังมากจิตที่ไม่สงบเป็นสมาธิก็เช่นกันย่อมแสสายยึดอารมณ์หลายอารมณ์เอาแน่ไม่ได้ถ้าตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวแล้วย่อมมั่นคงไม่หวั่นไหวต่อสิ่งต่างๆมากระทบทางตาหูจมูกย่อมมั่นคงดำรงอยู่ได้โดยกำลังของตนเองตอนท้ายพูดถึงการเดินทางสมัยก่อนทำเวลาได้คงเส้นคงวาจริงๆอย่างเดินทางจากหนองผือไปบ้านกุดไห่2ชั่วโมง13นาทีจากบ้านกุดไห่มาหนองผือก็2ชั่วโมง13นาทีเช่นกันไม่ผิดแม้แต่นาทีเดียวนิสัยลงเรานี่แปลกกว่าเพื่อนภาคอีสานเขาเรียกว่าคนหลักความ
ทำอะไรไม่ให้ใครเห็นง่ายๆอย่างเดินจงกรมตอนหัวค่ำหมู่เดินจงกรมนั่งภาวนาราวสี่ทุ่มหมู่ขึ้นพักแล้วเราก็เข้าป่าไปไกลๆเดินจนดึกออกมาเดินที่กุฏิอีกจนเที่ยงคืนบางคืนถึงตีหนึ่งตีสองอยู่อย่างนั้นประจำจะเดินจงกรมนั่งภาวนาให้คนเห็นมันไม่สนิทใจไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรพูดถึงการเดินทางอีกเราเคยเดินทางจากบ้านตาดไปเมืองอุดรถึงวัดทิพรัตนนิมิตวัดบ้านจิก2ชั่วโมง25นาทีพอดีทุกครั้งจากบ้านตาดไปถึงทางใหญ่บ้านคำกลิ้ง1ชั่วโมง33นาทีพออายุ46ล่วงแล้วรู้สึกว่ากำลังถอยลงเรื่อยๆการเดินช้าลงเราก็เดินธรรมดาแต่ความเคลื่อนไหวร่างกายเฉื่อยชาเราจึงมารู้ว่าอ้อนี่กำลังเริ่มลดลงแล้วอย่างเห็นได้ชัดสุดท้ายพูดถึงการก่อสร้างวาระประชุม28สิงหาคม2522คืนนี้ภิกษุเข้าประชุม25รูปอาจารย์หมออุดมร่วมอยู่ด้วยท่านพูดถึงอสุภกรรมฐานละเอียดมากตอนท้ายพูดถึงพระเจ้าแผ่นดินจะถวายมูลค่าสร้างโบสถ์เหตุผลที่ไม่รับเพราะได้ไม่เท่ากับเสียท่านว่าเผ็ดร้อนมากวาระประชุม5กันยายน2522เทศประมาณ45นาทีปรารภถึงเรื่องการปฏิบัติทั่วไปตลอดถึงปลุกใจลูกศิษย์เช่นเคยตอนหลังเทศจบแล้วท่านปรารภถึงการเป็นห่วงหมู่เพื่อนทุกวันนี้กรรมฐานมันกดด้วนเข้ามาทุกทีมันมีแต่กรรมถอนกรรมถอนคือถอนออกจากข้อวัดปฏิบัติต่างๆเหินห่างจากข้อวัดมันไม่ใช่กรรมถอดกรรมถอนกิเลสตัณหาพยายามเอาให้ดีนะทุกท่านสถานที่นี้ไม่ใช่สถานที่เลี้ยงหมูศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็มีไว้สำหรับถอดถอนกิเลสไม่ใช่มีไว้สำหรับอาหารขุนหมูวาระประชุม10กันยายน2522ย่อความวาระประชุมคืนนี้ภิกษุ25รูปอาจารย์หมออุดมร่วมด้วยคืนนี้องค์ท่านหลวงพ่อพูดทำขั้นเด็ดๆถึงข้อวัดปฏิบัติทั่วไปขั้นต่ำกลางสูงสุดน้ำเสียงแสดงเด็ดตอนแรกและตอนท้ายองค์ท่านหลวงพ่อได้ปรารภถึงท่านพ่อลีวัดอโศการามว่าคิดอยากได้รูปถ่ายของท่านมาไว้ที่ศาลากราบไหว้คิดมานานแล้วเราเคารพท่านจริงๆท่านจะคุณอาจารย์แม้เปอร์เซ็นต์เดียวไม่มีลดท่านมีนิสัยอาชาในเด็ดขาดกล้าหาญทำอะไรทำจริงจังในงาน 2,500 ท่านขู่เราเรื่อยเราก็ขู่ท่านเช่นกันพอเห็นหน้าก็ว่าแล้วท่านมหาบัวหนีไปไหนไม่ได้นะให้งานเสร็จเสียก่อนในงาน 2,500 เราก็ไปช่วยท่านเต็มที่ก็ตอนที่เข้าระงับพวกแม่ครัวที่แตกกันท่านเจ้าคุณอาจารย์ยังสั่งให้อาจารย์เจี๊ยบไปตามเราเข้าไประงับแม่ครัวห้ามใครแทนเด็ดขาดเราเข้าไประงับเรียบร้อยดีแล้วพอ2ทุ่มประกาศได้แม่ครัว200กว่าคนพอ3ทุ่มประกาศอีกได้300กว่าคนท่านจึงเลื่อนงานออกไปอีกหลายวันท่านมีบุญคุณต่อเรามากเราเคารพท่านจริงๆพอตอนเลิกประชุมกำลังก้มกราบพระอยู่ท่านหันมาพูดว่าถ้าอย่างนั้นให้ท่านประยูนไปจัดการเสียนะเรื่องรูปของท่านเจ้าคุณอาจารย์ตกลงรับสนองความประสงค์ของท่านโดยส่งข่าวไปให้คุณพิชัยเลาหประสิทธิ์และหม่อมราชวงศ์ทองสิริทองแถมคุณชายป๋ำจับทำเพราะสองคนนี้เป็นผู้เล่นกล้องและถ่ายรูปครูบาอาจารย์ทำมาถวายมากมายด้วยใจศรัทธาไม่ปรากฏว่าขายครูบาอาจารย์เหมือนบางคนตกลงมอบสองคนนี้ให้จัดทำได้ส่งรูปตัวอย่างของท่านพ่อลีไปให้สองรูปสองท่าแล้วแต่จะชอบท่าไหนทั้งสองรูปนี้ถ่ายระหว่างพ.ศ. 2496ที่วัดปากคลองกุ้งจันทบุรีอายุของท่านประมาณ 47-48 ส่วนรูปครึ่งท่อนเข้าใจว่าร้านเย็นเหยียนจันทบุรีเป็นผู้ถ่ายได้ส่งรูปไปเช้าวันนี้วงเล็บ11กันยายนถึงตอนบ่ายวันที่20กรกฎาคมชายปั๊มโทรเลขมาบอกรูปเสร็จแล้วจะนำขึ้นมาถวาย10วันเท่านั้นเร็วมาก